ขยับไปดูบรรยากาศตรุษจีนในจังหวัดอื่นๆกันบ้างครับปีนี้แต่ละที่บรรยากาศคึกคักครับอย่างเมื่อวานเนี่ยซึ่งตรงกับวันเที่ยวนะก็เรียกว่าเป็นอีกวันนะครับที่คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็เดินทางออกไปเที่ยวต่อเนื่องกันเพราะว่าตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของไทยกันด้วยนะครับเริ่มกันที่บรรยากาศสุพรรณบุรีครับที่สุพรรณเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะนะฮะเขาจัดงานตรุษจีนบริเวณลานกิจกรรมหน้าอุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีปีนี้พิเศษครับเป็นการเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรนะครับในโอกาสที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมครบรอบ16ปีก็จะจัดนะฮะตั้งแต่10ถึง21กุมภาพันธ์ช่วงค่ำวานนี้เนี่ยนะฮะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะในงานก็มีแสงสีเสียงเนี่ยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนการแสดงชุดลูกหลานพันมังกรโดยการแสดงโดยนะครับเยาวชนชาวสุพรรณบุรีที่ถอดแบบมาจากจีนมีนะฮะสิงโตปีนเสาดอกเหมยกลองศึกมังกรเก้าเซียนกังฟูเอ็งกอบูควนอิมพันมืองิ้วเปลี่ยนหน้ากากแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราครับข้างนะครับสถานที่จัดงานก็มีการประดับตกแต่งแสงสีดอกไม้สวยงามเนี่ยเพื่อให้เป็นจุดสำหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกที่สุพรรณเนี่ยจัดต่อเนื่องถึง21กุมภาพันธ์นะครับลงใต้ไปที่สงขลากันครับที่โรงเรียนศรีนครบูรณิธิที่หัดใหญ่มีการจัดเทศกาลตรุษจีนนำประติมากรรมหุ่นโคมไฟปีนักสัตว์ต่างๆครับมาตั้งประดับตกแต่งและก็มีโคมไฟเต่งล้างสีแดงทั่วบริเวณนะครับบรรยากาศคึกคักครับมีคนมาเที่ยวมาถ่ายรูปมาเช็คอินมากมายในงานก็มีการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเชิดสิงโตมังกรพ่นไฟสิงโตเล่นจานดอกเหมยแล้วก็การแสดงบนเวทีมีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อสักการะขอพรเสริมสิริมงคลในปีมังกรการแสดงคอนเสิร์ตครับจากศิลปินนักร้องชื่อดังงานเนี่ยจัดไปจนถึง13กุมภาพันธ์นะครับนายอัคคนันท์กิจนนท์ชนันท์ประธานจัดงานก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองหาดใหญ่อานุ่มสงขลาอย่างคุณเป็นไงดูบรรยากาศจัดใหญ่จริงๆแล้วศรีนครเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนแสงทองนะซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ๆกับแลนด์มาร์คสำคัญของหาดใหญ่เดินจากแถวสันติสุขแถวสาย3อะไรแถวนี้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซียมาเที่ยวเนี่ยเดินไม่ไกลนะสามารถเดินไปเที่ยวถึงกันได้ขยับไปดูที่สกลนครกันหน่อยนะครับมีการตรุษจีนตรุษไทยสกลนะฮะในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็เป็นการสานสัมพันธ์3วัฒนธรรมครับประเพณีไทยจีนนะและของสกลก็จะมีเวียดนามเข้ามาด้วยนะครับมีการจัดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ครับเคลื่อนไปที่ลานคนเมืองเทศบาลสกลนครนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณณัฐวัฒน์วิริยานภาพรนะครับและผู้บริหารส่วนราชการก็ไปร่วมในพิธีเปิดบอกปีนี้โอ้คนมาร่วมงานเยอะมากๆภายในงานนอกจากมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีแล้วเนี่ยยังมีเทศกาลอาหารไทยจีนเวียดนามมีจุดเช็คอินถ่ายภาพเนี่ยโดยการตกแต่งประดับโคมจีนเวียดนามและโคมครามงานจะจัดถึงวันที่วันพรุ่งนี้ครับ12กุมภาพันธ์อีก1วันนะครับขยับไปดูที่ภาคใต้อีกหนึ่งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่มากนะก็คือที่ภูเก็ตนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศบริเวณจุดชมวิวเขารังที่จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของเมืองภูเก็ตเก็บภาพบรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับมีนักท่องเที่ยวบางคนใส่กางเกงช้างนะฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์เป็นกระแสมาแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับช่วงตรุษจีนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตมากขึ้นนะครับโดยระหว่างวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์รวม9วันเนี่ยมียอดจองห้องพักอยู่ที่ประมาณ 81% ในจำนวนห้องพักของโรงแรมต่างๆที่เปิดให้ประมาณบริการประมาณ 111,000 ห้องที่เป็นเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลมๆ ก็ประมาณ 6,800 ล้านบาทโอ้ดีใจแทนชาวภูเก็ตจริงๆในช่วงเทศกาลแบบนี้ก็เรียกว่าได้เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะครับกับ